ในที่สุดนักศึกษาพวกนี้ออกไปจะเป็นผู้บริหารระดับประเทศก็จะเกิดแบบคิดอะไรทุกอย่างเป็นเรื่องเงินการศึกษาเป็นสิ่งที่พื้นฐานอันดับต้นๆที่รัฐพึงจะจัดให้ประชาชนครับถ้าแปลรูปออกนอกระบบเขาจะใช้คำอะไรก็ได้แปลนั่นหมายความว่าต่อไปไม่มีที่ให้คนจนนะคือคนมักจะโยงว่านายกทักษิณเท่ากับระบบทุนนิยมนายกทักษิณไปแล้วระบบทุนนิยมจบไม่ใช่ครับระบบทุนนิยมยังคงอยู่แล้วก็มันทำลายพวกเราได้ไวมากกว่าที่เราคิดที่หลายคนบอกว่าออกนอกโลกอิสระเนี่ยเท่าที่ผมไปดูจากเพื่อนอาจารย์หลายคนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยกันก็ไม่รู้อิสระหรือเปล่าเพราะว่าจะต้องทำงานให้ได้ตามตัวประเมินของมหาวิทยาลัยผมอยากเรียนว่าไอ้เรื่องของเรื่องของค่าเรียนต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าหากจะมีสถาบันใดขึ้นผมก็ไม่อยากจะมองว่าคนเป็นครูบาอาจารย์มันชั่วร้ายขนาดนั้นคืออาจารย์เนาะไม่ใช่ความชั่วร้ายนะนะฮะแต่ขอแยกไว้ให้พูดให้จบหน่อยคือถ้าเราไปมองคนเป็นครูบาอาจารย์ที่จะมาขุดรีดกับนักเรียนแบบโอ้โหแบบเป็นนักธุรกิจหลายแหล่เนี่ยผมก็ยังคิดว่าผมไม่มองครูบาอาจารย์ที่ไปเป็นนักบริหารว่ามีวิญญาณซาตานแบบนั้นนะถ้าจะเขาจะขึ้นค่าเรียนมันก็ต้องมีเหตุมีผลมันก็ต้องมีการคิดวิเคราะห์แล้วมันเหมาะไม่เหมาะถ้าจะขึ้นแบบเพื่อจะหากำไรอย่างนั้นเนี่ยไอ้พวกปีศาจซาตานแบบนี้มันก็ไม่ควรจะเป็นคนเป็นครูเป็นอาจารย์สอนหนังสือครับถ้าเราคิดว่านโยบายตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องรัฐบาลอดีตทักษิณทำเนี่ยรัฐบาลชุดนี้เนี่ยนะครับเห็นความทุกข์ร้อนของประชาชนก็แก้สิง่ายจะตายเป็นแค่มติครม.เจ็ดเมษา47ก็ยกเลิกซะง่ายจะตายก็เสนอไปไม่เห็นจะยากเลยครับประชุมครม.ทุกอาทิตย์อยู่แล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ชมข่าวรายการคนในข่าวค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยประเด็นร้อนๆที่เราตามกันมาต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นปัญหานั่นก็คือเรื่องของการที่จะผลักดันให้มหาวิทยาลัยออกนอกระบบทั้งหมดภายในปีนี้ด้วยฝีมือความคิดและการผลักดันของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณวิจิตรศรีสะอ้านเราตามเรื่องนี้กันมาโดยตลอดท่ามกลางกระแสสังคมคัดค้านกันอย่างหนักแต่ก็ดำเนินการกันไปหลายมหาวิทยาลัยแล้วจะว่าจบหรือยังนั้นยังไม่จบนะคะมาก็ยังไม่ถึงครึ่งทางด้วยซ้ำไปสนช.ที่ประชุมสนช.ได้รับหลักการไป3มหาวิทยาลัยแล้วก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรักทักษิณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการวิสามันเพื่อปลายยติขึ้นมาภายใน7วันสนช.รับหลักการไปเมื่อวันที่7ธันวาคมปีที่แล้วแต่หลายมหาวิทยาลัยนั้นได้ผ่านมติของครม.ไปเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะเข้าสู่ที่ประชุมสนช.ต่อไปแต่วันนี้นะคะล่าสุดนั้นเสียงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณวิจิตรออกมาพูดอย่างนี้ค่ะบอกว่าการผลักดันมหาวิทยาลัยออกนอกระบบเป็นเรื่องที่รอกันมานานกว่า10ปีแล้วหากจะต้องรออีก 1-2 ปีก็ไม่น่ามีปัญหาและบอกด้วยนะคะว่าจะให้แต่ละมหาวิทยาลัยนั้นกลับไปทำประชาพิจารณ์ไปสำรวจความคิดเห็นของคนในมหาวิทยาลัยเองทั้งนิสิตนักศึกษาอาจารย์คณาจารย์เจ้าหน้าที่ทั้งหลายเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วก็ยังสั่งให้คณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือว่าสกอ.ไปศึกษาผลดีผลเสียอีกครั้งหนึ่งด้วยพอพูดแบบนี้แล้วคนที่คัดค้านก็บอกว่าเอ๊ะท่าทีแบบนี้นี่หมายถึงว่าจะยังหรือเปล่าแต่บางคนเขาไม่ไว้ใจนะคะเขาบอกว่าไม่แน่แบบนี้นี่อาจจะถอยไปตั้งรับหรือเปล่าดูท่าทีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเองนั้นไม่น่าจะยอมง่ายๆเราจะมาคุยกันมาตีความกันนะคะว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรกับแขกรับเชิญ3ท่านค่ะท่านแรกอาจารย์วรรณชัยลีลากวีวงศ์ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรและเจ้าของสโลแกนจิตวิญญาณสาธารณะค่ะท่านต่อมานะคะคุณอายุจิรชัยประวิทย์ที่ปรึกษาสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองแห่งชาติค่ะและท่านสุดท้ายนะคะตัวแทนนิสิตนักศึกษาคุณยุทธนาผุดวัฒน์นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะคุณอายุสวัสดีค่ะน้องค่ะค่ะถามก่อนว่าฟังเสียงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วรู้สึกยังไงคะเหมือนกับแหมสงสัยท่านจะยอมแล้วจริงๆหรือยังไงคะอาจารย์คะครับประเด็นนี้อย่างที่บอกนะครับว่าเราพบว่ามันตลอดเวลา2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับจริงๆคำถามเนี่ยต้องเรียนถามท่านตรงๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันได้ตอบโจทย์ 4-5 ประเด็นหรือเปล่านะครับที่ผมจะเรียนถามนะ1การกระจายโอกาสตอนนี้เราไม่รู้ว่าการออกหรือไม่ออกเนี่ยมันคือดีหรือไม่ดีนะครับแต่มันได้ตอบคำถามว่าการกระจายโอกาสทางการศึกษามีหรือเปล่าไม่ว่าจะออกหรือไม่ออกนะครับ
อันที่สองเนี่ยความเสมอภาคค่ะจะเห็นว่าในประเด็นที่ผ่านมาเนี่ยมีข้อถกเถียงกันส่วนนึงก็คือเรื่องความเสมอภาคในองค์กรบุคลากรนักศึกษาต่างๆนะครับอันที่สามประสิทธิภาพก็คือการใช้เงินภาษีของประชาชนเนี่ยไปใช้ในเรื่องของประโยชน์สาธารณะหรือไม่เพราะเราจะเห็นว่าประเด็นนี้เองเนี่ยมีการถกเถียงกันว่าเงินภาษีส่วนหนึ่งไปตกอยู่กับใครกลุ่มหนึ่งนะครับประเด็นที่สี่เลยคุณภาพและความเป็นเลิศที่หลายคนพูดว่าขีดความสามารถเชิงแข่งขันเนี่ยผมเลยอยากจะถามเรียนถามนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เรากำลังทำต่อหรือจะไม่ทำครับมันตอบตรงนี้หรือเปล่าค่ะจะรอไป1ปี5ปี3ปีผมคิดว่าถ้ารอแล้วมันตอบคำถามเหล่านี้ไม่ได้อีก2ปีก็จะเจอเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นอีกนะฮะงั้นประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าจะออกหรือไม่ออกแล้วตอนนี้แต่ว่าท่านรัฐมนตรีตอบโจทย์ทั้ง5ข้อของอาจารย์ได้หรือเปล่าครับค่ะและอาจารย์เชื่อมั้ยคะในคำพูดของรัฐมนตรีบอกว่าเดี๋ยวชะลอไว้ก่อนก็ได้1ถึง2ปีอาจารย์เชื่ออย่างนั้นมั้ยหรือว่าฟรีทีวีผ่านดาวเทียมท่านสามารถติชมแนะนำรายการได้ที่โทร02-629-1233มีอะไรในย่าอะไรแฝงอะไรหรือเปล่าคือตอนนี้มันเป็นประเด็นอย่างนี้ครับว่าเราจะมองอยู่2ประเด็นคือส่วนหนึ่งเนี่ยมีมหาลัยบางมหาลัยได้เข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติไปแล้วนะครับคำถามต่อมาว่ามันได้ตอบคำถาม 4-5 ข้อของผมหรือยังแต่จริงจะบอกของผมหรือเปล่าก็ไม่ใช่ผมเชื่อว่าเป็นของประชาคมทุกคนในทุกภาคส่วนถ้ามันยังตอบไม่ได้ก็จะเป็นปัญหาในสภานิติบัญญัติอีกก็จะมีการเคลื่อนไหวอีกสุดท้ายกฎหมายถ้าผ่านสภานิติบัญญัติไปก็ทำให้เป็นมลทินกับสภานิติบัญญัติอีกถ้าเกิดกฎหมายฉบับนี้มีปัญหาค่ะคุณอายุทธ์ล่ะคะเห็นท่าทีรัฐมนตรีวันนี้คิดว่ายังไงคือจะยอมถอยก่อนไหมหรือยังไงค่ะผมไม่สนใจคำพูดผมสนใจการกระทำะนะครับเพราะฉะนั้นก็จะดูรอดูแหละรอดูการกระทำว่าจะมีการกระทำอะไรเกิดขึ้นแล้วยอมรับได้ไหมคะที่รัฐมนตรีบอกว่าเรารอมา10ปีแล้วรออีก 2-3 ปีไม่เป็นไรให้แต่ละมหาวิทยาลัยกลับไปทำประชาพิจารณ์ของตัวเองไปสำรวจความคิดเห็นเลยว่าจะเอายังไงก็เป็นเห็นด้วยไหมคะกับวิธีนี้คืออย่างนี้ครับคือจะแยกว่าการที่พูดว่าจะรอ 1-2 ปีเนี่ยนะถ้ารอเฉยๆโดยที่ไม่ทำอะไรมันก็ไม่มีประโยชน์นะแต่ส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องการทำประชาพิจารณ์นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องทำนะครับโดยเฉพาะในกรณีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยที่ผ่านมาเขาทำไหมคะที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่จุฬาลงกรณ์ได้ทำไปเขาใช้คำว่าได้ทำประชาพิจารณ์แต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญว่าจุฬาเนี่ยเป็นส่วนราชการนะครับการทำประชาพิจารณ์เนี่ยจะต้องทำประชาพิจารณ์ตามระเบียบสำนักนายกเพราะว่ามีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี อยู่ฉบับหนึ่งนะครับว่ายังไงคะชื่อว่าเรื่องของการทำประชาพิจารณ์เนี่ยเหรอคะมีเป็นระเบียบเลยค่ะนะครับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์พุทธศักราช2539นั่นก็คือว่า